ันนี้พระเก่าผิวเหมือนกันไหมคุณแยกได้ไหมใหม่กับเก่าเนี่ยอันนี้พระใหม่เห็นไหมใหม่เขาก็คือใหม่เก่าเขาก็คือเก่าเห็นไหมว่าอย่างเนี้ยผิวแบบเนี้ยทำผิวก็ไหลทองใหม่แบบนี้เขาจะแห้งแทบจะติดเป็นผิวเดียวกับเนื้อพระคุณดูดิแล้วเวลาเหรียญทำกระไรใหม่อ่ะมันจะซึ่งเนื้อแบบเนี้ยเราจะสามารถเจอได้ในเหรียญปี246กว่าทั่วไปเพราะห้องช่องลมมีเพราะจิตสัตตนานี่มีเลยปูสุกปากคอมะขามเท่าแล้วก็อีกนิดนึงคุณเห็นไหมเหรียญยุคเดียวกันเนี่ยคุณเห็นลมไหมว่าลมดำมันเหมือนกันให้คนละหลวงพ่อก็เถอะเห็นป่ะเห็นไหมครับซึ่งสิ่งเนี้ยผมบอกบ่อยๆบอกเสมอเลยคือไอ้การที่เวลามีประเด็นดราม่าเนี่ยแล้วคุณก็บอกว่าอาจจะทําได้อาจจะทําได้ไอ้นั่นก็อาจจะไอ้นี่ก็อาจจะผมบอกเสมอคุณคิดว่าคนทําเก๊มันเป็นเทวดาเหรอคุณนึกออกไหมคือผมจะบอกว่าเรื่องของคําว่าผิวเนี่ยมันไม่สามารถทํากันได้หรอกเนี่ยไอ้เรื่องของผิวเนี่ยมันทํากันไม่ได้หรอกผมบอกเลยถามทําไมทําไม่ได้โถถ้ามันทําได้นะมันไปเอาเหรียญที่ไม่มีผิวอย่างปู่ทวดเนี่ยอย่างพ่อแดงของบดายอินเนี่ยมาลมขายกันรวยกว่าเยอะอะไรที่มันต้องใช้เวลาเนี่ยมันไม่สามารถที่คุณจะไปเร่งปฏิกิริยาได้คุณสามารถทำคน18ให้แก่เป็น80เลยได้ปะล่ะฉะนั้นไอ้คนเวลามีประเด็นดราม่าเรื่องเหรียญน่ะเหรียญไม่ได้แพงอะไรเลยไอ้นี่ก็ทำได้ไอ้นั่นก็ทำได้โถไอ้บ้าถ้าทำได้ไปทำปู่ทวดเลยไปทำพ่อแดงเขาบันไดอิฐเลยไปทำเหรียญแพงๆเลยก็ไอเหรียญแพงๆก็ไม่เห็นจะล้มใหม่ได้เหมือนสักทีถูกปะคือเวลาเถียงเอาชนะเนี่ยมันก็เถียงกันไปแต่คุณจะไม่ได้รู้ความจริงที่ทำให้คุณดูพระเป็นเพราะใจมันอคติไปถูกปะถ้าทำล้มแบบนี้ได้ไม่ต้องมานั่งทำเหรียญที่มีประเด็นดราม่าที่เขาไม่เล่นกันหรอกคุณไม่ทำปู่ทวดสองจุดประคดขาดประคดเต็มถูกปะไปทำเหรียญพ่อแดงก็ไปได้อีกลมไปเลยไปทำลมเพราะเงินนายหอมไปเลยถ้าทำได้มันทำไปแล้วแล้วพวกคนที่เถียงส่วนมากไม่เล่นพระเพราะเถียงมาเพราะดูเพราะก็ไม่ใช่เรื่องจริงอยู่แล้วฉะนั้นก็ดูพระไม่เป็นไอ้คนนี้จะไม่เล่นพระจะเถียงเอามันอย่างเดียวเห็นป่ะอย่างเวลามีประเด็นน่ะเหรียญพ่อลีเหรียญพ่อสุดเหรียญพ่อเกษมโถคุณเห็นไหมงานเหรียญหลวงพ่อเกษมอะระฆังปี30ฝ่าผิวใหม่แวบเลยถูกป่ะผมจึงบอกว่าไอ้เรื่องของเนื้องานแต่ละยุคอ่ะมันไม่สามารถทำได้เอาว่าผมให้วิธีไปใครใช้วิธีผมแล้วดูพระได้อ้าวก็ถือว่าก็ใช้ไปถ้าใช้แล้วดูพระไม่ได้ดูไม่เป็นก็ไม่ต้องใช้แค่นั้นเองฉะนั้นเวลามีประเด็นอ่ะโอ้โหเถียงกันมาเหมือนไอ้คนทำเก๊เป็นเทวดาไอ้เก๊แกะบล็อกใหม่เนี่ยผมบอกเลยเนี่ยอันนี้เป็นบล็อกเก๊มันก็ต้องถอดซิลิโคนแล้วก็ไปถอดเข้าเหล็กหล่อนี่ไงเหล็กจริงอ่ะมันทำเข้าไปได้ปะล่ะผมอ่ะมีทั้งเก๋ทั้งแท้ไว้ให้เพื่อนๆดูพูดง่ายๆถ่ายทอดทุกอย่างที่มีอยากให้คนดูว่าเป็นเยอะๆคุณจะได้อนุรักษ์วงการมะเครื่องสืบต่อไปให้ยาวนานผมเนี่ยไม่ใช่คนที่พูดจาโปรไฟล์ดีไม่ได้อะไรมากมายแต่ผมมั่นใจว่าผมอ่ะอนุรักษ์วงการพระเครื่องและรักวงการพระเครื่องมากกว่าเงินนะอ้าวโอเคอย่างเงี้ยปู่ทิมถือดาบคุณไม่ไปทำผิวเหมือนกับไอปี1118ไม่ไปทำอ่ะเนี่ยปี45หรือ55นะปี55ทำไมไม่ไปทำลมไม่เหมือนปี18อ่ะจะได้ขายได้มันทำไม่ได้แบบนี้เซียนพระเก๋ก็ว้าวุ่นสิครับอาจารย์คือใครเขาเรียกว่าพระเนี่ยซื้อเท่าที่ตัวเองดูเป็นซื้อเท่าที่ตัวเองชอบบางคนชอบเหรียญนั้นแล้วก็คือเขาดูแท้ของเขาอะเราก็ต้องปล่อยเขาแต่ไอ้พระแท้เนี่ย
และไอ้คนที่ไม่รู้ไปตีว่าเก๋อันนี้ไม่ได้เข้าป่ะเนี่ยแบบนี้เป็นเหรียญย้อนยุคทำไมคุณไม่ไปทำผิวให้เป็นผิวเดียวกับปี18ได้ขายได้เห็นป่ะอย่างเงี้ยหยิบมานี่คือลมแบบนี้แท้เลยหยิบมานี่คือแท้เลยลมแบบนี้นึกถึงเลยพ่อเกษมระคังคว่ำก็ลมแบบนี้อ่ะปูหนูทุ่งแหลมก็ลมแบบนี้อ่ะพ่อแดงเขาบ้านได้อีกก็ลมแบบนี้ศึกษาไปด้วยกันครับพูดอีกก็ถูกอีกอันนี้พระใหม่อันนี้พระเก่าผิวเหมือนกันไหมคุณแยกได้ไหมใหม่กับเก่าเนี่ยอันนี้พระใหม่เห็นไหมใหม่เขาก็คือใหม่เก่าเขาก็คือเก่าแยกตรงไหนอ่ะแต่คุณไม่เคยสอนให้ดูพระด้วยสิ่งที่อยู่บนองค์พระหลักฐานอยู่บนองค์พระไงที่ไหนสอนยังไงไม่รู้ที่นี่บอกแบบนี้ถ้าใครเอาไปใช้แล้วดูพระได้ก็ถือว่าโอเคนะครับก็ดูต่อใครเอาไปใช้แล้วดูพระไม่เป็นก็ไม่ต้องดูต่ออย่างเงี้ยพอเปิ่นผมถามว่าเนี่ยประมาณปีอะไรประมาณปีอะไรผิวนั้น1กว่าได้มั้ย1กว่าไม่ได้หรอกครับแบบเนี้ยผิวแฉะแบบเนี้ยมันเป็นลมดำเย็นไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่ลมดำร้อนแบบนี้ก็ปี40ประมาณ40ฝ่าได้มั้ยเห็นป่ะ40 30เดี๋ยว4 44เห็นป่ะซึ่งเหรียญแบบเนี้ยคุณไปดูเหรียญปู่เจือประกางบางแก้วไปดูเหรียญปีใหม่ๆก็จะลมแบบเนี้ยซึ่งมันก็จะไม่เหมือนลมยุคเก่าลมเนื้อไม่เก่า3กว่า4กว่าอ่ะโอเคชัดเจนทุกประเด็นโอเคหาเรียกอะไรทองมาอีกผิวเก่ากับผิวใหม่คือไปหาเหรียญที่ผิวอย่างเงี้ยมาคือผมกำลังจะบอกว่าแบบเนี้ยมันเป็นกระไหล่ทองตรงยุคแบบเนี้ยมันเป็นกระไหล่ทองตรงยุคเห็นป่ะกระไหล่ทองตรงยุคเนี่ยเพื่อนๆดูให้ขึ้นใจมันจะมีความแห้งพระเจ้าตากสินเปิดราคาไหมครับพี่หันษาโอ้ไม่แพงจัดไปเลยเอาไปเหรียญละ250เอา250ครับพี่หันษาพระเจ้าตากปี55เห็นไหมครับเห็นไหมว่าอย่างเนี้ยผิวแบบเนี้ยลมดำใหม่ไอ้ทำผิวก็ไหลทองใหม่แบบนี้เขาจะแห้งแทบจะติดเป็นผิวเดียวกับเนื้อพระปี250พี่หันษาพี่แอนโยธาคุณดูดิแล้วเวลาเหรียญทำกระไหล่ใหม่อ่ะมันจะหนาๆเห็นไหมเนี่ยมันจะหนาหนานี่มันจะไม่แห้งติดสนิทนวลๆแบบนี้ฉะนั้นน่ะงานเหรียญน่ะที่ตีแปลงแล้วทำกระไหล่แบบเนี้ยถามว่าการทำกระไหล่ทำไมต้องตีแพงเพราะถ้ากระไหล่มีความมันหรือมีความสกปรกไม่สามารถจะผิวอะใหม่เนี่ยจะไม่สามารถไปจับกระเหรียญได้ฉะนั้นเหรียญเนี่ยก่อนที่จะทำกระไหล่เขาต้องตีแพงอันนี้ก็ตีเหมือนกันแต่ตีมา 7-80 ปีแล้วไงอันนี้เพิ่งตีเห็นไหมเวลาทำกระไหล่ไปเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเนี้ยมันต้องตีแพงก่อนถ้าไม่ตีแพงเหรียญสะอาดมันทำผิวใหม่ไม่ได้แล้วไอ้เหรียญแบบเนี้ยเซียนพระชอบบอกว่าแบบนี้มีลายๆแบบนี้เป็นเปียกทองเปียกทองทำยังไงครับเปียกทองเนี่ยไอ้เส้นๆแบบนี้คือเปียกทองเพราะก็เอาภูกันเนี่ยเอาทองมาทาให้ตายเถอะโรบินทองเนี่ยต้องใช้ความร้อนขนาดไหนในการหลอมและถ้าทองมันละลายเป็นน้ำเนี่ยภูกันมันทนความร้อนได้ขนาดนั้นเลยเหรอใช่ป่ะสมัยก่อนเนี่ยก็จะเอาเหรียญไม่มีผิวอ่ะ
มาทำผิวใหม่แล้วตีแปรงก็จะเป็นลายแล้วไอ้พวกคนขายพระก็บอกว่าไอ้ที่มีลายๆแบบเนี้ยมันเป็นลายเปียกทองคือเอาทองใส่ภูกันมาป้ายทองนะไม่ใช่สีทองเนี่ยคุณต้องใช้ความร้อนเท่าไหร่ในการหลอมแล้วภูกันอะไรที่มันจะทนความร้อนขนาดนั้นได้ทำได้ทำให้ดูหน่อยฉะนั้นไอ้ที่เห็นเป็นลายๆเนี่ยมันคือแปรงทองเหลืองตีก่อนที่จะไปทำผิวมันจึงติดลายแปรงนะครับแบบนี้คือใช้ทองแปะเข้าใจมั้ยแบบนี้คือใช้ทองเปลวแปะก็ต้องลงรักลงอะไรไปก่อนเพื่อให้ทองมันจับกับเหรียญส่องดูรู้มั้ยว่าไม่ใช่ผิวเดิมคนละเรื่องกับผิวเดิมมั้ยอ้าววันนี้ก็ประมาณนี้ฉะนั้นที่ผมให้คุณซื้อเหรียญไม่แพงและไม่มีเก๋ไว้ดูเนี่ยมันเป็นองค์ครูได้อย่างดีเลยใครอยากรู้ว่างานแต่ละยุคอะนะมันเป็นยังไงอะไปซื้อเหรียญที่เขาไม่เล่นไม่แพงและไม่มีเก๋มาดูถ้าคุณดูเหรียญนี้ได้คุณก็ดูพ่อเพลินหนองไม้เหลืองได้ดูพ่อสดวัดปากน้ำถวายพระตาหารได้ดูเหรียญพ่อเขียวหลงบนได้เหรียญหลักแสนหลักล้านดูได้หมดโอเคอ่ะถ้าโอเคนะครับอยากรู้เรื่องอะไรต่อถามมาเหรียญเก้าถูกๆเยอะครับฉะนั้นไปหาเหรียญอันนี้ไว้ดูเนี่ยเป็นวิธีที่ทำให้คุณดูพระเป็นง่ายที่สุดเข่าวงพระจันทร์เท่าไรครับเอาอย่างนี้ก่อนนะเหรียญเข่าวงพระจันทร์เนี่ยแปลกอย่างนึงผมพูดเสมอนะคนที่เล่นเพื่อจะเอาตังค์ไม่ค่อยซื้อเพราะซื้อไปแล้วขายเอาตังค์ได้ไม่เยอะแต่คนที่เล่นเพราะค้นคว้าอย่างผมอะผมบอกคุณเลยนะ1เหรียญที่สร้างก่อนปี2500ได้สถานที่แห่งนั้นเหล่านั้นต้องสำคัญจึงมีคนไปออกทุนสร้างเหรียญให้นะ2คุณไปดูประวัติสิว่าในประเทศไทยเนี่ยเขาที่มีรอยพระพุทธบาทเนี่ยมันเป็นแหล่งของชุมชนของคนโบราณที่เขาอยู่กันตรงไหนมีเขามีรัฐบาลตรงนั้นต้องมีมนุษย์อยู่มาเป็นพันๆปีแต่คนขายพระมันเอาแก้ขายคืออันไหนขายได้ก็ซื้อแบบนั้นขายไม่ได้ก็ไม่ลงทุนมันต่างจากเล่นเพื่อให้รู้เรื่องและอนุรักษ์เหรียญพุทธบาทเขาพระจันทร์ใครมีมาผมซื้อทุกเหรียญเลยเพราะผมบอกเลยในเมืองสระบุรีพระพุทธบาทเขาวงพระจันทร์เนี่ยนะลพบุรีสระบุรีมีนะพระพุทธบาทตรงไหนที่มีพุทธบาทแล้วมีเขาอะตรงนั้นคือแหล่งที่มีชุมชนคนอยู่มาเป็นพันๆปีแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรอะจอมขมังเวทหรือตำรับตำราเขียนคัดลอกบันทึกไว้เหรียญเขาวงพระจันทร์พ่อกวยเสกครับเหรียญนี้ศักดิ์สิทธิ์มากศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่สถานที่แล้วผมบอกคุณเลยฉะนั้นน่ะความสุขของคนเล่นพระอย่างผมคือแค่รู้ว่าเหรียญเนี้ยสถานที่ตรงนั้นน่ะมีความเป็นมาเป็นไปยังไงใครบูชารอยพระพุทธบาทจะไม่มีอดนะนอกจากเหนือกว่าสิ่งนั้นคือคุณยังสามารถที่จะจดจำเนื้องานในยุคอดีตของวัตถุมงคลของเหรียญต่างๆได้ด้วยเข่าวงพระจันทร์เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากครับในประวัติพ่อปานบางลงโกได้เลยครับพระเกจิสำคัญไปหมดคือไอ้เรื่องเส้นก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรเนี่ยผมอยากจะบอกคุณว่าเอากระดาษมานี่ก็คือเวลาคุณแกะบล็อกใช่ป่ะครับคุณจะแกะบล็อกในเหล็กเนี้ยเนี่ยอันนี้เป็นบล็อกใช่ไหมคุณจะแกะลูกหลวงพ่อเนี่ยคุณจะต้องตีเส้นเพื่ออะไรเพื่อแบ่งอัตราส่วนแล้วคุณก็แกะหน้าหลวงพ่อลงมาตามอัตราส่วนคราวนี้เวลาคุณวางที่แกะเหรียญเนี่ยเป็นลูกกลมนิดกลมก่อนนะเนี่ยหน้าหลวงพ่ออยู่ข้างในก็จะวางอัตราส่วนเนี่ยแขนขาได้สมได้บาลานซ์เนี่ยซีเส้นขีดแบ่งอัตราส่วนไว้คราวนี้เวลาคุณวาดลูกกลมๆอ่ะในการแกะบล็อกแล้วคุณไปต่อหูทีหลัง
แล้วพอการแกะต่อทีหลังเนี่ยมันลึกไม่เท่ากันมันก็เกิดเป็นขั้นบันไดอ๋อเข้าใจแล้วนี่ไงเห็นป่ะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวก็คือตอนที่คุณแกะบล็อกอ่ะคุณวาดรูปแค่นี้ก่อนวาดแค่นี้ก่อนนี่ในบล็อกแล้วคุณมาแกะต่อหูทีหลังมันก็แกะลึกไม่เท่ากันมันก็เกิดเป็นร่องงงไหมเออเนี่ยอย่างประชุมเห็นไหมเนี่ยคุณแกะเป็นรูปโล่ก่อนแล้วคุณมาต่อหูทีหลังมันก็เป็นร่องนี่ไงเออซึ่งมันก็แค่แกะเสร็จแล้วคุณมาต่อหูทีหลังมันก็เลยเกิดเส้นที่เป็นร่องบางคนก็เรียกเส้นก๋วยเตี๋ยวอาจารย์เรียกเส้นก๋วยเตี๋ยวก็คือง่ายๆอ่ะคุณรู้ว่ามันเกิดจากอะไรแค่นั้นพอแล้วตอนวาดรูปผมก็ต้องแบ่งกลางแบบนี้ครับนั่นแหละครับก็แล้วถามว่าการแกะบล็อกมันต่างอะไรกับการวาดรูปอ่ะมันก็อันเดียวกันเปล่าใช่ไหมใช่ถ้าเข้าใจแล้วขอแค่เข้าใจไม่มีอะไรยากเลยทุกคำถามที่คุณสงสัยผมมีคำตอบให้หมดผมเลยถามเพื่อนๆว่าเหรียญแบบเนี้ยแท้ไหมแล้วตอนนี้ดีใจด้วยเหรียญอาจารย์ฟั่นบล็อกนี้สายอาจารย์ฟั่นสายสกลนครเก็บหมดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แท้ครับแบบนี้แท้ดูง่ายผิวตรงยุคครับแกะบล็อกสดคมลมร้อนแท้ครับแท้ครับผมก็เลยถามว่าเนี่ยบล็อกไม่มีงามเอกเนี่ยใครตีเก๋เพราะเวลาคุณตีเก๋เนี่ยแล้วทำไมผมก็เล่นพระมาเหมือนพวกคุณทำไมผมไม่ตีเก๋ไม่ใช่พระราชบุรีไม่ได้ขายได้หลักหมื่นหลักแสนจนร่ำรวยมันคือความเสียดายวัตถุมงคลแต่ละอย่างกว่าจะสร้างกว่าจะเสกกว่าจะสั่งปั๊มโอ้โหมันล้ำค่านะเหรียญอาจารย์ฟันเหรียญนี้บล็อกที่ไม่มีตัวหนังสืองามเอกแท้เพราะลมเนี่ยตรงยุคแท้เพราะตัวตัดเนี่ยเห็นไหมตรงยุคตัดทรายเห็นไหมแท้เพราะมันงานแกะบล็อกสดผมจะบอกคุณให้เหรียญอาจารย์ฟันน่ะไอเหรียญทำเก๊อ่ะเขาไปถอดซิลิโคนมามันต้องติดงามเอกไหมต้องติดแต่เหรียญที่ไม่ติดงามเอกเนี่ยคนไปตีเก๊เนี่ยเพราะไม่เหมือนที่มีตัวงามเอกที่ขายได้มันอย่าไปตีเก๊คุณไปหาวาระการสร้างอ่ะถ้าคุณไม่ตีเก๊คือไม่ได้ปิดประตูแห่งการค้นคว้านะคุณไปหาวาระการสร้างหรือไปหาตามบ้านคนถามว่าลุงป้ารับไปยังไงคุณได้เหรียญดีๆแขวนแน่นอนใช่ไหมครับตรงยุคเมื่อคุณเข้าใจพบว่าเหรียญนี้แท้ปุ๊บคุณก็จะรู้เลยว่าเหรียญมีงามเอกงามเอกคือชื่อใครชื่อเจ้าภาพฉะนั้นเหรียญที่ไม่ใช่เจ้าภาพคุณนั้นสร้างอ่ะจะใส่ชื่องามเอกได้ไหมไม่ได้ก็คุณเห็นพ่อผางปะล่ะที่ลงชอทออ่ะชนรับประทานทำไมบล็อกนั้นไม่เอามาทำย้อนยุคอ่ะเห็นป่ะแต่พอบล็อกที่ไม่มีชอทออ่ะทำตั้งกี่บล็อกกับปีหนึ่งสองอ่ะคือด้วยที่เขามีชื่อเจ้าภาพก็เลยเอามาไม่ได้แล้วเหรียญบล็อกเนี้ยที่ไม่มีงามเอกเนี่ยสร้างซ้ำหลายครั้งด้วยไม่ต่ำกว่า5ครั้งอ่ะคุณเห็นไหมครับฉะนั้นเหรียญเนี่ยถ้ามันเป็นงานตรงยุคอย่าไปตีเก๋แล้วเป็นเหรียญที่ทันอาจารย์ฟั่นเสกด้วยก็คุณดูตัวอย่างเหรียญรุ่นหนึ่งมีการทำมาบล็อกเอาบล็อกมาทำถึงรุ่นไหนอ่ะรุ่น7แล้วเหรียญหันข้างรุ่น9เนี่ยจะไม่มีการเอารูปแบบนี้มาทำซ้ำๆเหรอมันก็ต้องทำอยู่แล้วขอแบ่งครับปิด 1,000 พี่ธนาวิทย์เอาจริงๆนะเหรียญที่ทันอาจารย์ฟั่นเสกคุณคิดว่า 1,000 เนี่ยเหมาะสมกับพุทธคุณท่านไหมผมซื้อเหรียญนี้ระดับหลายสิบเหรียญนะซื้อไม่หยุดด้วยซื้อเพราะรู้ว่าเนี่ยทันหลวงพ่อเสกราคาที่ขายผมมาเนี่ยไม่เกิน 1,000 เนี่ยผมซื้อหมดอ่ะลมแบบนี้งานเหรียญแบบนี้แท้หรือเก๊ตัดแบบนี้แท้หรือเก๊ทันเหลือเฟือ
ก็ต้องเช่าครับบล็อกวัดถ้าผมชอบเขาบล็อกวัดนะเหรียญบล็อกไหนก็แล้วแต่ที่มีการเอาเหรียญบล็อกเนี้ยทำปั๊มได้เรื่อยๆต้องเป็นบล็อกวัดใช่เพราะถ้าบล็อกมีเจ้าภาพอ่ะเอาของเขามาปั๊มซ้ำไม่ค่อยได้ใช่ขอแบ่งครับไม่เหมาะครับต้องหลายพันถึงหลายหมื่นแต่ผมมั่นใจอาจารย์แบ่งถูกได้ขอบคุณครับตอนเนี้ยในกลุ่มของอาจารย์ฟันน่ะเก็บเหรียญนี้กันจนหมดเกลี้ยงไม่เชื่อคุณไปเปิดดูตามเว็บไซต์พี่อนิจังบอกว่าอาจารย์โอ๊ตครับขอความรู้พาเนื้อชินกับชินแป๊บครับผมชินกับอะไรนะชินแป๊บชินกับชินแป๊บทำไมมีคำใหม่ๆมาตลอดเลยเดี๋ยวชินแป๊บคืออะไรชินแป๊บคืออะไรมีชินแล้วมีชินแป๊บอีกเหรอโอ้โหนะมีชินแป๊บอีกไปได้ยินมาจากไหนชินแป๊บเนี่ยครับพ่อน้ำรุ่นเก้าชินแป๊บน้ำเอางี้ไม่เป็นไรเอางี้ก่อนผมก็อาจจะให้เพื่อนๆดูอันนี้เป็นตัวอย่างพี่เขาก็บอกผมพี่เขาว่าแป๊บน้ำเก่ามาทำโอ้เหมือนเนื้อชิ้นเอามาหลอมใหม่มันก็คือใหม่ใช่ที่จะขันกระป๋องตกแต่งอยู่ดิคือให้คือไอคนที่มันอยากจะพูดอ่ะมันก็พูดไปเรื่อยอ่ะไอคนที่เขารู้อ่ะฟังก็จะนั่งหัวเราะไอคนที่รู้จริงนะเขาก็นั่งหัวเราะแต่คนที่ไม่รู้เนี่ยก็จะจำมาเป็นเรื่องงงๆไงนะครับคือให้เอามาหลอมใหม่ก็เป็นใหม่นะครับเนื้อชินนี่เนื้อชินนะครับคือจริงๆถ้าถามผมอ่ะมันก็คือดีบุกการเอาดีบุกไปเข้ากับทองแดงจะกลายเป็นสัมฤทธิ์ถ้าเอาดีบุกไปเข้ากับอะไรที่น้อยๆหน่อยมันก็จะเป็นเนื้อแบบนี้ซึ่งเนื้อแบบเนี้ยเราจะสามารถเจอได้ในเหรียญปี246กว่าทั่วไปพอห้องช่องลมมีพอจิตสัตนานี่มีเลยปูสุกปากคอมะขามเท่าพอตาดบางวันทองเหรียญนี้คือพอเที่ยงวัดธรรมนิมิตพอม่วงบ้านทวนมีใช่ไหมประธานแชร์พอม่วงบ้านทวนก็มีซึ่งเนื้อเนี้ยไปหยิบอันนี้มาดิลูกมันก็คือเนื้อเดียวกับสตังรูสมัยก่อนหรือเหรียญสมัยก่อนเนี่ยดีบุกบวกทองแดงเท่ากับสำริดเปล่าครับใช่เนี่ยซึ่งเนื้อเนี่ยเขาก็มีการนำมาทำเหรียญกระสาบตั้งแต่สมัยโบราณอยู่แล้วนี่ไงครับดีบุกแต่ด้วยความที่ว่าเหรียญดีบุกเหล่านี้ไอตอนปั๊มทีแรกมันก็ขึ้นรูปสวยงามดีแต่พอเก็บไว้นานๆมันระเบิดมันก็เหมือนครั้งหนึ่งอ่ะที่เราทำแบงค์50อ่ะเป็นคล้ายๆพลาสติกอ่ะพอเวลาเอาไปรีดเตารีดแล้วมันหดเราก็เลิกทำไงใช่ๆก็ต้องเก็บไว้ในช็อปซึ่งไอการเอาดีบุกมาปั๊มเป็นเหรียญกระสาบเนี่ยมันก็มีมาตั้งแต่โบราณการเอามาทำเป็นเหรียญมันก็มีดีบุกปะครับใช่ฉะนั้นถ้าคุณอยากจะดูเนื้อดีบุกแต่เซียนพาไปเรียกชินไงมันเพี้ยนเพราะขดเพราะเซียนพานี่แหละแบ่งผมเหรียญครับดีบุกเนี่ยเห็นไหมครับซึ่งเหรียญเนื้อแบบนี้มีมาตั้งแต่เหรียญเฟืองร.5เลยนะเหรียญเฟื้องเหรียญร.2ของร.5มีการใช้เนื้อนี้ทำนะครับมีการใช้เนื้อนี้ทำเนื้อปูสุกเลยเนี่ย2489เห็นไหมเนี่ยผมจึงบอกว่าฉะนั้นน่ะคุณสามารถใช้เหรียญเหล่านี้เป็นองค์ครูได้2,000ปิดเอามาไว้ศึกษาครับอะไรเหรียญพวกนี้2,000เหรอไม่ต้องเท่าไหร่ครับพี่ใครอยากได้เหรียญพวกนี้ไปศึกษาเนื้อดีบุกหรือเนื้อชินนะนี่มีให้ประมาณสักกี่เหรียญเอาไปเหรียญละ200พอเหรียญละ200มีแค่20เหรียญ นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไอ้มินจัดการให้ผมพูดหลายครั้งแล้วนี่เหรียญนี้เหรียญที่ไหนเอาเหรียญที่ไหนเหรียญนี้เหรียญที่ไหนครับ
น้องวินหามีเหรียญแบบนี้ไหมลองดูตามฐานหน่อยสิสวยมากครับวัดบางพ่อบางวัดหนองครับคุณรู้ป่าวว่าเนี่ยคือเหรียญรุ่นแรกของท่านนะแต่เขาไปเล่นรุ่น2แพงเป็นรุ่นแรกเพราะเหรียญรุ่นแรกหายากไงคืองานแบบเนี้ยเป็นงานของเหรียญปี9กว่าพ่อบางหนองครับเห็นไหมงานเดียวกับพ่อลีอ่ะแล้วเหรียญเนี้ยผมบอกเลยนะเหรียญรุ่นสองเล่นกันเป็นหมื่นๆนี่เหรียญรุ่นแรกของท่านแล้วหากยากมากโดนใจเลยครับพ่อลีพ่อลีติด30,000โอ้โหเห็นแบบแบบปะเนี่ยแล้วพ่อลีเหรียญเนี้ยผมบอกเลยเผลอๆเป็นรุ่นแรกของท่านด้วยเพราะเป็นเหรียญที่ใช้รูปท่านตอนหน้าหนุ่มที่สุดในการแกะบล็อกเคยเจอเหรียญพ่อลีหน้าหนุ่มป่ะล่ะที่เห็นมาหน้าแก่หมดใช่หน้าแก่หมดอันนี้เป็นเหรียญที่ใช้รูปถ่ายตอนท่านหนุ่มที่สุดในการแก่บล็อกแล้วเนื้องานเหรียญแบบนี้คืองานเหรียญปี9กว่าพ่อเหรียญปู่บางหนองพับรุ่นแรกปี94เนี่ยรุ่นแรกแฟนเพจสันขวานเจอนี่นะครับเก็บซะนะพอเหรียญรุ่น2เล่นกันเป็นหมื่นๆใช่ไหมล่ะพอลี 31,000 วิวัฒนาเก็บไว้ที่ผมนี่ล่ะขอบคุณครับย่างชอบครับแต่ละเหรียญสุดยอดทั้งนั้น